ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์เมื่อคืนฝนตกหนักครับเช้าขึ้นมานี่แดดร้อนเปี้ยงเลยโลกเรานี่มันชักยังไงอยู่นะครับผู้กองถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงคนเราก็ต้องอยู่ต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อโลกของเราจะได้อยู่นานๆใช่ครับก็เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขารณรงค์กันอยู่คมๆนะครับผู้กองไม่ว่าจะเรื่องประหยัดน้ำประหยัดพลังงานแยกขยะก่อนทิ้งเลือกสรรวัสดุที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกนำมาใช้ก็ไม่รู้ว่าคนเราจะมีจิตสำนึกนำมาใช้ด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตใต้สำนึกเราต้องปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆจ้าครับคุณชมใช้ไรคุณคนสวยครับผู้กองผมนึกออกแล้วผมจะบอกอะไรคุณชมใช้ไรเรื่องที่พระสมโชคฝากเงินบริจาคไว้กับหลวงพ่อไงบอกเลยครับผู้กองบอกเลยครับสวัสดีครับคุณคนสวยต้องการการคุ้มกันจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หนุ่มไหมครับใช่ครับคือดีไหมครับที่เขาว่าตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอ่อนใจเอ้ยไม่ใช่ครับประชาชนอุ่นใจที่นั่นนะครับเคยได้ยินแต่คุณชมไฉไลบอกว่าไม่สนใจใช่เพราะประชาชนคนนี้ดูแลตัวเองได้ดีไม่ต้องพึ่งท่านผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ย่าคือว่าผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณชมตั้งหลายครั้งแล้วนะครับคุณชมคุณชมอะไรยะเนี่ยอยู่ได้เรื่องอะไรมิซาเรื่องช่วยด้วยค่ะคนจมน้ำช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเร็วๆคนจมน้ำคุกเข่าลงที่นี่ที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมพาฉันมาที่นี่ฉันที่นี่คืออเวจีนิเวศและผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นก็คือท่านเท้ามัจจุราชมัจจุราชฉันตกนรกนั้นเหรอฉันตายใช่คุณตายแล้วดวงวิญญาณของคุณเนี่ยยมทูตได้ไปนำพามาเพื่อพิพากษาโทษบาปที่คุณทำไว้เมื่อครั้งที่คุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ฉันตกนรกงั้นเหรอใช่ผู้ที่ทำกรรมชั่วตายแล้วต้องตกนรกคนที่ทำดีก็ไปขึ้นสวรรค์สวรรค์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่อะคนผู้นี้ทำบาปอะไรไว้นางทำบาปโดยการลักเล็กขโมยน้อยถกชิงวิ่งราวทำผิดลูกผัวคนอื่นเขาเอารัดเอาเปรียบอิจฉาริษยาและทำร้ายผู้อื่นพะยะค่ะแล้วนางได้สร้างความดีบุญกุศลอะไรเอาไว้บ้างล่ะความดีไม่ปรากฏเลยพะยะค่ะท่านเท้าโทษที่เจ้าทำกับผู้อื่นน่ะสาหัสนักต้องทนทุกขเวทนาก่อนตายไอ้ที่เรียกว่ากรรมตามทันบัดนี้ถึงการสิ้นอายุขัยของเจ้าแล้วท่านเท้า
ท่านเท้าเจ้าค่ะให้อภัยฉันเถอะฉันผิดไปแล้วฉันสำนึกแล้วว่าสิ่งที่ฉันทำมันเป็นบาปอะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันกลัวนรกเจ้าไม่กลัวการทำบาปแต่กลัวตกนรกกรรมเป็นผลของการกระทำที่ไม่อาจแก้ไขได้จงนำดวงวิญญาณของคนเนี้ยไปลงโทษยมทูตนำดวงวิญญาณของนางชวีไปได้แล้วไปท่านเท้าฉันสำนึกผิดแล้วให้อภัยฉันเถอะฉันรู้แล้วว่าการทำชั่วมันเป็นบาปเป็นกรรมปล่อยฉันไปเถอะไปไปท่านเท้าท่านเท้าเจ้าค่ะกรรมที่ต้องชดใช้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มนุษย์ควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช่หนทางที่ก้าวพลาดไปสู่ความประมาทนะคือหนทางหายนะของชีวิตจำไว้มนุษย์ที่ชอบที่ชอบธนชวีฉันเสียใจที่มาช้าเกินไปถ้าเกิดว่าฉันมาเร็วกว่านี้คุณอาจจะไม่ต้องตายก็ได้คุณชมชัยไรคะพอคนเราตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนอะคะใช่ที่ชอบที่ชอบที่คุณว่าหรือเปล่าคะแล้วไอ้ที่ชอบที่ชอบคนตายอะที่ไหนคะฉันก็ไม่รู้จ๋าเดี๋ยวจ๋าแจ้งญาติของผู้ตายด้วยนะชันสูตรพลิกศพแล้วเนี่ยจะได้ญาติมารับศพไปครับส่วนคุณทั้ง3คนเชิญไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยนะครับเพื่อเป็นพยานในฐานะที่คุณพบศพชวีเป็นคนแรกฉันเหรอใช่ครับผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณด้วยนะครับวะ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 เสียใจค่ะบอกไม่ได้เรื่องสำคัญอะไรไม่ทราบคะถ้าอยากจะบอกเรื่องสำคัญน่ะให้บอกผ่านเราสองคนนี่แล้วเราสองคนก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าเรื่องนั้นน่ะสมควรที่จะไปบอกคุณชมชัยไรหรือเปล่าเพราะว่าอารมณ์ระดับต่ำต่ำต่ำความคิดถึงรวมตัวเป็นความเศร้าหมองด็อก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 เตอร์กำลังมีภาวะอารมณ์ต่ำใช่ฉันคิดถึงคุณชมชัยไรคุณชมชัยไรทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ตายไปเนี่ยก็คงจะไม่ตกนรกหรอกฉันกับคุณชมชัยไรก็คงจะไม่ได้เจอกันในอเวจีนี่เป็นแน่ด็อกด็อกด็อกสงสารท่านด็อกเตอร์ฉันก็สงสารตัวเองเหมือนกันฉันทำดีแทบตายแต่พบความผิดพลาดของระบบในอเวจีทำให้ฉันเนี่ยต้องตายแล้วตกลงมาในนรกนี่มีเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของใครฮะท่านเท้า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 นี่ท่านด็อกเตอร์อย่าไปว่าท่านเท้าท่านเลยหันมองโลกในแง่บวกดีกว่าท่านด็อกเตอร์ใช่เพราะว่าการที่ท่านด็อกเตอร์ตกนรกอเวจีเนี่ยทำให้ท่านด็อกเตอร์มาเปลี่ยนแปลงระบบของอเวจีให้ทันสมัยขึ้นจะได้ไม่ผิดพลาดอีกเป็นอันขาดแล้วยมทูตไม่ต้องนำดวงวิญญาณกลับไปขึ้นร่างเดิมเพราะความผิดพลาดอีกท
ไข้ท่านด็อกเตอร์การมองโลกในแง่บวกให้มีความสุขการมองโลกในแง่บวกก็ทำให้คนมีความสุขจริงๆดีงั้นต่อไปนี้ผมจะพยายามมองโลกในแง่ดีใช่เชิญครับคุณชมชัยไรครับผู้กองมนัสรอคุณชมชัยไรอยู่ที่ห้องทำงานแล้วครับส่วนญาติกรุณาเชิญรออยู่ด้านนอกนะครับอ้าวทำไมอ่ะแล้วมันเป็นเพราะอะไรญาติถึงเข้าไปข้างในด้วยไม่ได้ฮะเพราะว่าผู้กองมนัสต้องการสอบปากคำคุณชมชัยไรในกรณีเจอศพจมน้ำตายเป็นคนแรกและต้องการสอบปากคำตามลำพังตามลำพังเหรอไม่เป็นไรตุ้งตุ้ยตุ้งติ้งฉันน่ะดูแลตัวเองได้ตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่นครับเชิญนั่งครับขอบคุณผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลาจ่าเวรลงบันทึกประจำวันเรื่องที่คุณพบศพผู้ที่จมน้ำตายแล้วนะครับแล้วก็นายแพทย์ชันสูตรศพแล้วไม่พบร่องรอยของการฆาตกรรมผู้ตายเป็นลมก่อนที่จะจมน้ำตายนะครับเป็นลมเหรอคะใช่ครับโถเอ้ยนี่ถ้าฉวียอมรับความช่วยเหลือของฉันตั้งแต่วันนั้นฉวีก็คงไม่ต้องตายหรอกผมทราบนะครับว่าคุณพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ตายแล้วก็พยายามที่จะตั้งกลุ่มผู้หญิงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงกับเด็กแล้วก็คนที่ขาดแคลนผมมีข่าวดีครับข่าวดีอะไรคะคุณจำท่านสมโชคได้ใช่ไหมครับท่านสมโชคที่บวชเป็นพระแล้วก็สึกไปเป็นคารวาสเพื่อการครองเรือนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาบวชเป็นพระอีกครั้งเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับใช่ครับเมื่อคุณนายกราบเสียชีวิตแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาบวชใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับวัดเพื่อสืบต่อศาสนาครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงท่านขอร้องให้หลวงพ่อนำเงินสดจำนวนหลายล้านบาทมอบให้กับคุณนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปนะครับกองมนัสควรจะสอบสวนแบบปฏิบัติการด้านจิตวิทยาด้วยการเข้าถึงประชาชนนะครับหมายความว่ายังไงยะปฏิบัติการทางจิตวิทยาแบบเข้าถึงประชาชนก็ปฏิบัติการในทางจิตวิทยาด้วยอาศัยความนุ่มนวลอ่อนโยนห่วงใยและใส่ใจประชาชนโอ้ยหมายความว่าไงอะอย่างนี้นะสงสัยว่าจะต้องมีเรื่องกันแล้วฮะเอาไหมฮะตุ้มตุ้ยตุ้งติ้งเรามีผู้บริจาคเงินที่เราจะไปตั้งกลุ่มที่จะช่วยเหลือสตรีแล้วก็เด็กแล้วจริงเหรอคะจริงเหรอคะดีใจแล้วนี่ช่วยคนแล้วนะคุณสมเป็นล่าของมันแล้วรู้ไหมเนี่ยคุณโฉมฉายไลก่อนอื่นเลยนะเราต้องนำเงินที่เราได้รับจากการบริจาคไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเราก็จะต้องคัดสรรคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเงินจำนวนนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ใช่ค่ะไหนๆเงินบริจาคนี้นะคะก็ได้รับมาจากพระท่านเราไปนิมนต์หลวงตาท่านเจ้าอาวาสให้ท่านมาช่วยจัดสรรคณะกรรมการเข้ามาร่วมกับเราด้วยไหมคะเยี่ยมเลยนี่ว่าแต่อีตาผู้กองมนัสถึงพวกเราจะเกลียดขี้หน้าอีตาผู้กองมนัสขี้เตะคนเนี้ยนะ
แต่ยังไงเขาก็ยังเอาข่าวดีมาบอกพวกเราเราก็ควรจะใช่ไหนๆอีกผู้กองมณะนี่นะคะก็เป็นตำรวจบางทีตำรวจนี่นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับงานของเราก็ได้แต่ว่าโอ้คุณชมชัยไรหยุดคิดไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแต่ผู้กองมณะนี่จะมาจีบคุณชมชัยไรได้เราไม่ยอมเพราะว่าคุณชมยังต้องอยู่เพื่อช่วยสังคมอีกมากเราจะกันสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยค่ะเรื่องนั้นเนี่ยช่างมันก่อนเถอะว่าแต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการช่วยเหลือใครก่อนดีไหนดูสิไปได้ข้าวนะฮะเอาไปขังไว้ให้ข้าวให้น้ำกินอย่าให้อดตายนะแล้วก็อย่าทำให้บอกช้ำด้วยหน้าตาสวยๆเงี้ยกำไรดีน้าน้าพาหนูไปหน่อยนะหนูกลัวหนูอยากกลับบ้านน้านี่นี่ก่อนซะกลัวนะหนูเชื่อฟังเจ๊หนูจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าหนูดื้อหรือขัดคำสั่งหรือคิดหนีอะไรเจ็บตัวแน่ๆไปเอาขึ้นไปขังไว้แล้วก็ล็อกให้ดีล่ะอย่าให้หนีไปได้ไปเอาขึ้นไปไปไปหนูไปแล้วนะไปด้วยแล้วขึ้นไปแล้วเข้าเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินช่วยด้วยเอากระเป๋ามันตัวใหม่สวยซะด้วยอย่างเงี้ยเจ๊ต้องเซ็งหลีหอแน่ๆเลยWe'll be right back.
ไม่ใช่เรื่องโจ๊กนี่มันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เกียดทิ้ง